ไปที่เหตุการณ์ใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งกู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าแอมโมเนียระเบิดสารเคมีระเบิดโอ้คนก็ตกอกตกใจใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยไม่แน่ชัดว่าระเบิดจริงหรือเปล่าแต่เจ้าของโรงงานเขาบอกว่าสารแอมโมเนียเนี่ยมันรั่วแต่ประเด็นคือมันรั่วเยอะครับควันเนี่ยมันขโมงโฉงเฉงเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมีคนบาดเจ็บนับร้อยรายไปดูวินาทีที่เกิดเหตุครับแอมโมเนียระเบิดล้มแข็งไม่แอมโมเนียระเบิดเนี่ยโอ้ยอันตรายแอมโมเนียระเบิดแอมโมเนียระเบิดหนองปือเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วเขาก็ส่งข้อความบอกต่อๆกันนะครับว่าแอมโมเนียระเบิดแอมโมเนียระเบิดเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วเกิดขึ้นในโรงงานน้ำแข็งพื้นที่หมู่12หนองปือบางละมุงชลบุรีครับทำให้สารเคมีเนี่ยมันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกินพื้นที่กว่า1กิโลเมตรนะครับนี่ที่เกิดเหตุก็คือที่ลูกศรสีแดงนะครับคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ในรัศมี1กิโลเมตรพร้อมตั้งจุดช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บจากการสูดดมสารเคมีบางคนเนี่ยดมเข้าไปแล้วก็หมดสติแสบตาแสบจมูกส่งโรงพยาบาลก็มีทั้งคนงานแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับมีบางท่านเนี่ยก็สาหัสเลยก็มีเหมือนกันชาวบ้านบอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นวันไหวไปทั่วเลยครับก่อนจะมีกลุ่มควันสีขาวตลบอบอวนไปหมดพอสูดดมเข้าไปก็แสบจมูกแสบตาบางคนอาเจียนบางคนหมดสติจากนั้นก็มีกู้ภัยมาแจ้งให้ชาวบ้านรีบออกจากพื้นที่ครับกู้ภัยก็เลยบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ในหนึ่งในระยะทาง1กิโลเมตรก่อนแล้วก็ตอนแรกพี่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปก็ค่อยๆไปกันแล้วทีนี้กลิ่นมันเริ่มแรงพี่กระแสบตาเริ่มแสบตาแล้วก็มีพนักงานของแห่งวันท่านก็มีอาเจียนตอนที่ได้ยินเสียงอะตัวเราเองได้กลิ่นไหมยังไม่ได้กลิ่นกลิ่นมันยังไม่ออกรู้แต่ว่าเขาวิ่งออกมาเสียงมันดังแบบไหนมันระเบิดมันไม่ได้ดังถึงขั้นแบบโคมคามบึ้มขนาดนั้นนะแต่มันตึ้มเดียวแต่ที่น่ากลัวคือควันมันท่วมควันมันเหมือนแบบโอ้เหมือนทะเลหมอกอ่ะคือควันเนี่ยมันเยอะจริงๆมันเหมือนทะเลหมอกจริงๆนะมันขาวไปทั่วเลยถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนี้เพราะระหว่างที่แอมโมเนียมันรั่วควันปกคลุมแบบนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามีคนคนนึงนี่ฮะเขานั่งอยู่ในรถแท็กซี่กำลังกลับบ้านปรากฏดูฮะขับไปควันล้อมรถไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยเพราะว่าเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วคนขับอ่ะจะกล้าเหยียบไปได้ยังไงค่ะสุดท้ายเนี่ยเขาขับฝ่าไปได้ยังไงอ่ะลองดูบางช่วงบางตอนฮะพี่หลังกลับไม่ดีอ่ะมองอะไรไม่เห็นมันอันตรายนะโอ้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องลงหรอกไฟไหม้อะไรอ่ะอันนี้เสานี่ผมมองไม่เห็นเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะมันไม่ได้อยู่เริ่มเห็นละนี่แปลว่ามันเข้าไปในรถใช่นะใช่ขนาดเขาอยู่ในรถนะคะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็แสบตาด้วยครับก็คือแอมโมเนียหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันน่ากลัวตรงที่เขาบอกเราจะไปต่อกันเหรอเพราะว่าอะไรเรามองไม่เห็นเขาคนที่เขาขับสวนมาก็อาจจะไม่เห็นเรานะเนี่ยฮะคือเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าตกใจมากถ้าจอดอยู่ขิดได้เลยแสบจมูกมากโชคดีที่พี่คนขับรีบขับออกมาคือพูดง่ายถ้ายังอยู่ที่เดิมก็เหมือนโดนลมควันใช่จะออกไปก็มองไม่เห็นค่ะแล้วคิดดูคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วไม่มีอะไรป้องกันน่ะมันจะขนาดไหนนะคะทีนี้นายบุญอนันต์พัฒนศิลป์ผู้บริหารโรงงานน้ำแข็งบอกว่าโรงงานนี้ไม่ได้เป็นโรงผลิตนะคะเป็นเพียงจุดเก็บน้ำแข็งและน้ำเพื่อเตรียมจำหน่ายเท่านั้นตรวจสอบในโรงงานพบว่าไม่มีเหตุระเบิดหรือเพลิงไหม้อะไรแต่เป็นการรั่วไหลของสารแอมโมเนียและตอนนี้สามารถเปิดเครื่องทำงานได้ตามปกติแล้วค่ะยืนยันโรงงานจะรับผิดชอบทุกอย่างพร้อมขอโทษชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะมาดูแล้วไม่มีเหตุระเบิดนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ในเบื้องต้นก็ดูจุดรั่วไหลของแอมโมเนียนะครับก็คงจะมีการปิดระบบแล้วเช็คว่าแอมโมเนียรั่วไหลมาทางจุดไหนนะครับจะต้องขออภัยในเบื้องต้นก่อนว่าตอนที่แอมโมเนียมีการรั่วก็คือทางพนักงานก็อาจจะตื่นตระหนกตกใจวิ่งออกไปแล้วก็ลืมเข้ามาปิดระบบนะครับก็เลยทำให้มีเกิดผลกระทบในวงกว้างนะครับในเบื้องต้นก็ต้องขอขณะที่ณตอนนี้ครับชาวบ้านก็เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักกันแล้วนะครับหลังสถานการณ์คลี่คลายส่วนกลิ่นแอมโมเนียก็เริ่มจางหายไปแล้วเนี่ยควันตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ
แต่ตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วอย่างไม่เป็นทางการเยอะมากนะฮะค่ะรวมแล้วเนี่ย141คนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็คือไม่เป็นอะไรมาก129คนสีเหลืองก็คือบาดเจ็บปานกลาง9คนแต่ที่น่ากังวลคือขวามือฮะค่ะสีแดงสาหัสเนี่ย3คนนะครับกระจายรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่พัทยาบางละมุงศรีราชาในจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะฮะค่ะถอดบทเรียนจากเรื่องนี้คุณผู้ชมเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือตอนนี้บ้านใครอยู่ใกล้โรงงานน้ำแข็งวันดีคือดีอาจจะมีกรณีแอมโมเนียรั่วไหลแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเหตุแบบนี้จะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรก็ต้องมาดูว่าเรารับแอมโมเนียเข้ามาด้วยรูปแบบไหนเอาแบบแรกมาดูกันก่อนถ้าสูดดมแอมโมเนียเข้าไปนะคะคุณผู้ชมแล้วเกิดอาการหายใจติดขัดแสบคออย่างนี้นะให้รีบไปอยู่ในพื้นที่โล่งเหนือลมอากาศถ่ายเทตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจนะคะคือถ้ายังหายใจได้ปกติไม่ติดขัดมากคลายเสื้อผ้าออกให้หลวมนะคะถ้าติดขัดหรือเกิดหยุดหายใจให้ผายปอดนะคะแต่อย่าผายปอดด้วยวิธีเป่าปากนะคะและเป็นไปได้รีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นแบบสูดดมถ้าไปสัมผัสแอมโมเนียทางผิวหนังให้รีบถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับออกนะคะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดต่อเนื่องอย่างน้อย15นาทีให้น้ำไหลผ่านถ้าเกิดเป็นแผลไหม้ให้แช่หรือประคบด้วยน้ำอุ่นแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะส่วนถ้าใครแบบพลาดจริงๆกินแอมโมเนียเข้าไปให้ดื่มน้ำมากๆห้ามล้วงคอหรือทำให้อาเจียนถ้าหมดสติให้รีบนอนหงายเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งสังเกตการหายใจนะคะถ้าหยุดหายใจต้องรีบปั๊มหัวใจและรีบนำส่งแพทย์เช่นกันนะคะสุดท้ายเอาอย่างเมื่อวานเนี้ยใครรู้สึกแบบแอมโมเนียเข้าตาสัมผัสทางดวงตาถ้าใส่คอนแทคเลนส์ให้รีบถอดออกนะคะตะแคงเอียงหน้าแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย30นาทีคือเอาน้ำล้างตาเลยนะคะห้ามขยี้ตาเด็ดขาดแล้วรีบไปพบแพทย์ทีนี้เอาจากเมื่อวานเนี้ยที่ใครอยู่ในพื้นที่แล้วได้รับผลกระทบจากแอมโมเนียให้สังเกตอาการต่อเนื่องไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่หลักสัปดาห์แต่ให้สังเกตอาการต่อเนื่องไป1เดือนนะคะถ้ายังไอยังแสบคอมีเสมหะนะคะให้รีบไปพบแพทย์หรือถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะคะโทรไปปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้กับสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422นะคะครับเอามาเตือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับและทีนี้สถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลบางละมุงกันบ้างครับตอนนี้ครับทางคณะแพทย์พยาบาลและก็รถพยาบาลมาสแตนบายอยู่ในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงงานน้ำแข็งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่ายอดผู้ป่วยตอนนี้เพิ่มขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยเรารายงานไป141คนแต่ณขณะนี้นักข่าวบอกว่าเป็น160คนแล้วชาวบ้านบางส่วนนี่ฮะเอาหน้ากาก N95 มาใส่กันบอกว่าเช้านี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีกลิ่นบ้างเป็นระยะบางคนก็กลับเข้ามาที่พักอาศัยหลังจากเมื่อคืนต้องพาครอบครัวออกไปนอนที่บ้านญาติแม้จะมีอาการแสบจมูกก็ตามแต่บางท่านเขาก็เป็นห่วงบ้านนะฮะบ้านอยู่ใกล้ด้วยเนี่ยนะฮะส่วนคนที่มีห้องพักติดกับโรงงานน้ำแข็งอันนี้หนักหน่อยยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านพักได้เลยเพราะว่ากลิ่นมันยังอยู่ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับที่ตำรวจก่อนตำรวจมานี่กลิ่นมันกลับเหมือนกลิ่นมันกลับมาแต่แป๊บเดียวไงใช่กลิ่นมันกลับมาแรงแต่ตอนนี้ก็เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วถ้ามันไม่มีกลิ่นอะไรอีกนะแต่พวกที่ว่าอยู่ในห้องอ่ะเขาก็ยังอยู่ในห้องไม่ได้อ๋อครับเพราะว่ากลิ่นมันอยู่ติดกับโรงงานนะครับมันแสบเราแสบจมูกมันหายใจไม่เคยออกแต่เราออกไปก่อนเราออกไปทีหลังเขาเราไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ก็กลับเข้ามาเข้ามาคือมาถึงที่ที่เนี่ยค่ะกลัวป่ะครับกลัวสิแต่ไม่ได้กลัวยังมีกลิ่นยังไม่เลยยังมีกลิ่นอยู่ในสถานการณ์ที่ไปแล้วโอเคมั้ยครับกลิ่นยังมาอยู่เลยเนี่ยอยู่นี่นี่ฮะค่ะเนี่ยคือกลิ่นยังรู้สึกกันอยู่เลยอ่ะนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไปที่โรงงานเปิดตามปกติแล้วนะคะมีพนักงานมาทำงานด้วยนะคะแต่ว่าไปดูร่องรอยโรงงานเองก็ไม่มีความเสียหายอะไรจากแอมโมเนียรั่วนะคะผู้บริหารบอกว่าตอนนี้ปิดระบบทั้งหมดแล้วและจะมีการตรวจสอบระบบตอนนี้ได้ส่งผู้บริหารไปดูแลผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งขณะนี้ทยอยออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วแล้วก็อย่างที่รายงานไปอะค่ะว่ามีพนักงานเนี่ยอาการสาหัส 3-4 รายนะคะขณะที่นายอำเภอบางละมุงยืนยันนะคะว่าพื้นที่โรงงานไม่มีอะไรรั่ว
ไหลแล้วในขณะนี้อ่ะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านนะรวมทั้งอย่าลืมนะพื้นที่พัทยาเนี่ยเขาจัดงานวันไหลยังจัดต่อเนื่องไปนะคะจนถึงวันที่19เมษายนคือจนถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคนกลัวไม่กล้าไปนะในอำเภอบางละมุงบอกมาได้ไม่กระทบนะคะแล้วก็มาเที่ยวได้อย่างสบายใจตัวโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เองหรือว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบกันอย่างรอบด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเอาเป็นว่าเช้านี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเรื่องของการเที่ยวสงกรานต์วันไหลก็ยังสามารถไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ